แมรี่เปิดบริษัทวางแผนจัดงานแต่งงานเธอมาถึงออฟฟิศของเธอในตอนเช้าโอ้ไม่นะมีคนขโมยมะเขือเทศตากแห้งราคาแพงที่เตรียมไว้สำหรับงานปาร์ตี้ไปทั้งหมดแมรี่ปิดออฟฟิศตอน2ทุ่มเมื่อคืนแล้วมันยังอยู่ตรงนั้นเธอโทรหาตำรวจนักสืบระบุตัวผู้ต้องสงสัย3คนแล้วไปที่บ้านของพวกเขายามที่ปฏิบัติหน้าที่เมื่อคืนนี้เขาสันนิษฐานว่าขโมยอาจแอบเข้าไปในออฟฟิศตอนที่เขาอยู่อีกชั้นนึงพนักงานทำความสะอาดบอกว่าเธอแพ้มะเขือเทศแค่ปรุงมะเขือเทศยังไม่ได้เลยและช่างทำผมที่ทำงานอยู่ใกล้ๆอ้างว่าเธอปิดร้านตอน2ทุ่มเมื่อคืนและกลับบ้านหลังจากนั้นใครโกหกคนทำความสะอาดเธอมีต้นมะเขือเทศอยู่ในกระถางบนขอบหน้าต่างเธอจึงโกหกเรื่องภูมิแพ้พบกับนักวางแผนงานแต่งงาน2คนของแมรี่ฮอลลี่และดอลลี่ฮอลลี่รวยมากในขณะที่ดอลลี่ถังแตกสุดๆแค่มองภาพนี้คุณดูออกไหมว่าใครเป็นใครลองดูผู้หญิงที่อยู่ด้านซ้ายมีอาหารขยะมากมายในตู้เย็นของเธอแต่ผู้หญิงทางขวามีอาหารน้อยแต่ดีต่อสุขภาพและมีราคาแพงเธอเลือกคุณภาพมากกว่าปริมาณดังนั้นเธอต้องเป็นฮอลลี่และอีกคนคือดอลลี่แมรี่ดูโซเชียลมีเดียและเจอสองภาพนี้หนึ่งในครอบครัวเหล่านี้เป็นมหาเศรษฐีคุณเดาได้ไหมว่าครอบครัวไหนสมาชิกในครอบครัวแรกมีถุงเท้าคริสต์มาสเป็นของตัวเองและพวกเขาก็มีเตาผิงที่สวยงามด้วยครอบครัวที่สองมีถุงเท้าเพียง2ชิ้นและเตาผิงของพวกเขาเป็นของปลอมครอบครัวแรกจึงรวยกว่าแมรี่กำลังดูรูปถ่ายแต่งงานบางส่วนคุณบอกได้ไหมว่าบ่าวสาวคู่ไหนกำลังถังแตกภาพที่สองมีโบผ้าไหมและขนมราคาแพงคู่แรกจึงถังแตกพวกเขาใช้ขนมราคาถูกและของแฮนด์เมดสำหรับงานแต่งงานดูภาพงานแต่งงานของลูกค้ารายล่าสุดของแมรี่ทั้งสองภาพนี้มีคู่หนึ่งที่รวยมากคุณเดาได้ไหมว่าคู่ไหนคู่แรกเช่าชุดมาใส่นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมไซส์ของชุดถึงไม่ค่อยพอดีส่วนชุดของคู่ที่สองดูจะสบายสบายมากกว่าแต่ก็ดูเรียบร้อยและดูแพงแมรี่ไปที่ร้านเสื้อผ้าราคาแพงเธอเห็นเหตุการณ์ต่อไปนี้มีลูกค้ารายหนึ่งเป็นคนจนส่วนอีกรายเป็นเศรษฐีคุณรู้ไหมว่าใครเป็นใครคนแรกเป็นคนจนนั่นเป็นสาเหตุที่เขาลังเลแล้วรู้สึกอายเมื่อถามเกี่ยวกับเสื้อยืดราคาแพงตัวนี้แต่คนรวยก็รู้สึกชิลๆที่จะถามราคาสินค้าเพราะเขาสามารถจ่ายได้ทุกอย่างแต่เขาก็ยังอยากรู้ว่าทำไมมันถึงแพงขนาดนั้นมันต้องแบบนี้สิ Oh my God. แมรี่กำลังทานมื้อกลางวันในร้านอาหารร้านโปรดที่โต๊ะข้างๆเธอเห็นหญิงสาวสวย2คนหนึ่งในนั้นรวยมากคุณดูออกไหมว่าเป็นใครสาวผมบลอนด์มีสมาร์ทโฟนเครื่องเก่าที่มีแค่กล้องเดียวในขณะที่สาวผมแดงมีโทรศัพท์รุ่นใหม่ล่าสุดเธอจึงรวยกว่า Oh, yes. แมรี่ออกจากร้านอาหารได้เจอคนกลุ่มนี้บนถนนหนึ่งในนั้นก็แกล้งทำเป็นคนจนคุณเดาได้ไหมว่าใครผู้ชายคนนี้เขาสวมสมาร์ทวอชราคาแพงอยู่แมรี่เข้าไปในซุปเปอร์มาร์เก็ตผู้หญิงตั้งครรภ์3คนยืนต่อแถวอยู่คุณดูออกไหมว่าใครรวยสุดผู้หญิงคนแรกท้องแก่มากแล้วแต่เธอยังต้องทำงานอยู่อาจหมายความว่าเธอต้องรีบหาเงินและคนที่3มีบัตรเครดิตและคูปองมากเกินไปดังนั้นผู้หญิงคนที่2ที่มีสินค้าออร์แกนิกมากมายอยู่ในรถเข็นคือคนที่เรากำลังมองหา
แมรี่เดินไปรอบๆเมืองและเจอกับคอนเสิร์ตกลางแจ้งหนึ่งในนักดนตรีเหล่านี้เป็นเศรษฐีที่ปลอมตัวมาคนไหนนะผู้หญิงคนนี้เธอสวมเพชรภายใต้ชุดที่เรียบง่ายของเธอ แมรี่ซื้อช็อกโกแลตมาฝากเพื่อนร่วมงานที่ออฟฟิศกล่องนั้นมีช็อกโกแลตอยู่57ชิ้นซึ่งมีคนกินไปทั้งหมดยกเว้น17ชิ้นตอนนี้มีช็อกโกแลตกี่ชิ้นในกล่องนั้น เพื่อไขปริศนานี้เราควรอ่านคำถามนี้อย่างละเอียดประโยคที่ว่าถูกกินไปทั้งหมดยกเว้น17ชิ้นหมายความว่าทั้งหมดถูกกินไปแล้วยกเว้น17ชิ้นนี้ดังนั้นมีช็อกโกแลตเหลืออยู่ในกล่อง17ชิ้นแมรี่ไปร่วมงานแต่งสุดหรูหราเธอพบกับผู้ชาย2คนที่ลานจอดรถคุณเดาได้ไหมว่าใครเป็นเศรษฐีผู้ชายคนนี้เป็นคนขับแท็กซี่ส่วนคนที่2เป็นเจ้าของรถสปอร์ตเขาเป็นเศรษฐีอยู่แล้วแมรี่เข้ามาในงานปาร์ตี้เธอไปเข้าห้องน้ำและเห็นผู้หญิง2คนกำลังแต่งหน้าคุณดูออกไหมว่าสามีของใครรวยกว่ากันผู้หญิงทางขวากำลังแต่งหน้าด้วยกุชชี่ปลอมดังนั้นคนทางซ้ายต้องมีสามีที่รวยกว่าแมรี่นั่งข้างผู้ชาย3คนพวกเขาอยากทำให้เธอประทับใจแล้วเริ่มคุยโวเรื่องเงินของพวกเขาริชาร์ดเพิ่งปิดดีลมูลค่า6หลักได้เขาจึงวางแผนที่จะซื้อเพนท์เฮาส์ใหม่ฮาร์โรว์เพิ่งกลับจากการเดินทางรอบโลกเขาชวนแมรี่ไปกับเขาในทริปต่อไปและแอนโทนีบอกว่าครอบครัวของเขาเป็นเจ้าของบริษัทขนาดใหญ่เขาจึงไม่ต้องทำงานเลยตลอดชีวิตหนึ่งในนั้นกำลังโกหกคุณรู้ไหมว่าใครริชาร์ดเขาขโมยส้อมทองคำไปจากโต๊ะและซ่อนมันไว้ในกระเป๋าเสื้อแจ็คเก็ตเขาจะทำแบบนั้นทำไมถ้าเขารวยแมรี่ได้รับข้อความฉุกเฉินจากในครัวมีคนทำเค้กแต่งงานพังเธอไปที่นั่นและสอบถามผู้ต้องสงสัย3คนพ่อครัวบอกว่าผมออกไปห้องน้ำแค่5นาทีตอนออกไปทุกอย่างยังดีอยู่แต่พอผมกลับมาทุกอย่างพังไปแล้วพนักงานทำความสะอาดบอกว่าฉันล้างจานทั้งหมดในครัวแล้วฉันไม่มีเวลาไปดูเค้กด้วยซ้ำและพนักงานเสิร์ฟบอกว่าผมกำลังบริการแขกที่น่ารำคาญคนนึงผมไม่ได้สนใจเค้กเลยขอโทษด้วยใครโกหกพนักงานทำความสะอาดบอกว่าเธอล้างจานหมดแล้วแต่ในอ่างล้างจานยังมีจานสกปรกอยู่เลยได้ตัวแล้วแมรี่กำลังค้นหาสถานที่ดีๆสำหรับจัดงานแต่งงานครั้งต่อไปเธอเจอ4สถานที่ที่โอเคแต่มีแค่ที่เดียวเท่านั้นที่โอเคจริงๆคุณช่วยเธอเลือกสถานที่ที่ถูกต้องได้ไหมร้านอาหารแห่งแรกดูเก๋ไก๋และหรูหราแต่มีแมลงสาบอยู่บนเพดานอีตามข้อมูลที่เห็นสถานที่ที่2จะถูกสร้างขึ้นในศตวรรษหน้าแต่มันดูค่อนข้างโบราณมันจึงอาจเป็นกลโกงได้ร้านที่4ก็ดีแต่มีท่อรั่วอยู่แมรี่ควรเลือกตัวเลือกที่3 yes แมรี่ไปดูสถานที่เธอสำรวจห้องใต้ดินแล้วเกิดหลงทางแมรี่ถูกขังอยู่ในห้องที่ไม่มีหน้าต่างหรือเพดาน okay. มีน้ำไหลเข้ามาในห้องค่อนข้างเร็วผนังสูงจากพื้น15ฟุตแต่แมรี่ว่ายน้ำไม่เป็นในห้องนี้มีของ3ชิ้นถังไม้สูง3ฟุตจักรยานสูง4ฟุตและเชือกยาว5ฟุตแมรี่สูง6ฟุตคุณช่วยเธอหาทางเอาชีวิตรอดได้ไหมเธอควรเกาะถังไม้ไว้เพราะมันจะลอยได้เมื่อน้ำขึ้นมามากพอเธอก็จะสามารถปีนข้ามกำแพงไปได้โอเคเจ้าของบ้านเสนอส่วนลดมากมายให้แมรี่ถ้าเธอไขปริศนาของเขาได้บ้านของคนรวยและบ้านของคนจนถูกไฟไหม้ตำรวจจะดับไฟบ้านไหนก่อนแมรี่ตอบได้ทันทีแล้วคุณล่ะ
ตำรวจไม่ดับเพลิงนะต้องเป็นนักดับเพลิงเพื่อนสนิท2คนของแมรี่ส่งภาพเซลฟี่มาให้ดูทั้งคู่คุยเกี่ยวกับชุดราคาแพงชุดใหม่ของพวกเธอเพื่อนคนหนึ่งกระเป๋าฉีกแล้วส่วนอีกคนเป็นเศรษฐีคุณดูออกไหมว่าเป็นคนไหนผู้หญิงคนที่2กระเป๋าฉีกเธอมีโลโก้ชาแนลบนเสื้อผ้าของเธอแต่เธอไม่ถอดป้ายราคาออกเธออาจจะแค่ถ่ายรูปนี้ที่ร้านแล้วออกไปโดยไม่ได้ซื้อมันมันช่างเป็นวันที่ยาวนานในที่สุดแมรี่ก็ได้กลับบ้านทันใดนั้นเธอก็เห็นคนเหล่านี้ระหว่างทาง คุณเห็นคนรวยในกลุ่มคนพวกนี้ไหมผู้ชายคนนี้มีรถ